วิธีปลูกอะโวคาโดให้ดกอย่างนี้นะคะตามมาดูกันเลยค่ะว่าปลูกยังไงให้ดกนะคะอันนี้สวัสดีค่ะจากอเล็กซี่ฟาร์มนะคะ เราจะมาทำวิธีการปลูกอะโวคาโดนะคะอันนี้เราปลูกมาประมาณ4เดือนแล้วค่ะคิดว่ารากเน่านะคะรากเน่าจริงๆค่ะใช่ค่ะเป็นรากเน่าก็จะใช้ไฮโดรเจนโปรออกไซด์นะคะก่อนค่ะเพราะว่าเราปลูกไปแล้วทีนี้เรามา รีบรานเราหมายถึงว่าปลูกต้นใหม่แสดงว่าในพื้นดินนี้ยังมีเชื้อราหรือแบคทีเรียอยู่เราก็เลยต้องฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนโปรออกไซด์นะคะค่ะแล้วเราก็จะคนให้ทั่วนะคะเพื่อฆ่าเชื้อก่อนจะปลูกใหม่ค่ะหลังจากเราขุดดินแล้วนะคะก็เอาไฮโดรเจนโปรออกไซด์ราดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็จะขุดหลุมแล้วก็จะโรยลงไปในหลุมแต่หลุมเราขุดไม่ลึกนะคะอันนี้เราโรยลงไปแล้วค่ะประมาณ 2-3 กำมืออะไรประมาณนี้แล้วทีนี้พอนั้นนะคะถ้ารากยาวนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดค่ะตัดรากที่ไม่สมบูรณ์ออกนะคะโอเคนี่ level ground จะดินจะเพียงกันเวลาเราถมอะโวคาโดกับดินก็จะอยู่เท่ากันนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักอีกนะคะโรยรอบบนอีกทีนึงค่ะค่ะรอบบนอีกทีอันนี้เราก็จะทาสีนะคะสีขาวนะคะที่ทาบ้านเรานี่แหละค่ะจะผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ำสีประมาณ1ครึ่งแก้วแล้วก็น้ำก็จะประมาณ2แก้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ผสมแล้วก็มาทาต้นนะคะป้องกันไม่ให้ต้นอะโวคาโดไหม้จากแสงแดดนะคะเวลาเราปลูกเสร็จก็ทาเลยค่ะแต่เวลาเราผสมสีนะคะให้ผสมแบบไม่ผสมเข้มข้นนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นต้นอะโวคาโดตายไปอีกร้อนอีกอันนี้สีนะคะช่วยให้ป้องกันแสงแดดนะคะจากอะโวจากแดดทาแล้วก็จะไม่ทำให้กิ่งไหม้ป้องกันแสงแดดค่ะมัดต้นอะโวคาโดก็สำคัญนะคะเราจะตอกหลักทั้งสองด้านค่ะแล้วก็มัดทั้งสองด้านนี่ค่ะลักษณะที่เราที่มัดไปแล้วนะคะเสาที่เรามามุงนะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะของกาลวานิช
ทำเป็นสีด้านนะคะตอกลงแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วนะคะก็จะรดน้ำให้ชุ่มค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปกคลุมด้วยไรซ์สตรอนะคะฟางข้าวนะคะจะสามารถเวลาเรารดน้ำแล้วมันจะเก็บความชุ่มชื้นนะคะทำให้ต้นอโวคาโดของเราสามารถเก็บน้ำได้นะทีนี้หลังจากโรยฟางข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากาบมะพร้าวนะคะไม่ใช่กาบมะพร้าวกิ่งมะพร้าวกิ่งปาล์มนี่ค่ะมาใส่ข้างบนนะคะเพราะว่าฟาร์มเรามีไก่มาเขี่ยค่ะมาคุ้ยเขี่ยอันนี้สำหรับป้องกันไม่ให้ไก่มาคุ้ยเขี่ยได้นะคะการมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะไก่ก็จะไม่สามารถมาคุ้ยเขี่ยได้นะคะจะคุ้ยเขี่ยยากนิดนึงก็จะเป็นตาข่ายแบบนี้ได้นะคะก็สามารถล้อมไม่ให้ไก่ในกรณีที่เราปลูกไว้ทานเองปลูก 2-3 ต้นอะไรอย่างนี้มีไก่ที่เลี้ยงไว้ในสวนอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะแนะนำนะคะต้นที่ปลูกมาแล้ว3 ปีนะคะ